สวัสดีครับวันนี้ก็จะไปเดินไปทางตลาดปากเกร็ดนะครับเดี๋ยวผมจะใส่คล้องคอแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่เดินนะครับเดี๋ยวจะดูมุมกล้องเวลาเดินนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับตอนนี้ก็จะบ่าย2แล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินไปทางตลาดปากเกร็ดนะครับจะดูบรรยากาศบรรยากาศวันนี้ก็แดดจ้านิดนึงครับใส่ไม่หนักเลยนะครับน้ำหนักพอดีเลยช่วงบ่ายสองก็รถติดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลวิภารามนะครับโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดกลางวันก็รถติดแล้วนะตรงข้างหน้าฝั่งนู้นก็จะเป็นสะพานพระราม4ครับฝั่งนู้นนี่ลองเดินดูนะครับว่ามุมกล้องจะเป็นยังไงนะครับใส่ที่คล้องคอก็พอดีเลยไม่หนักเลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับใน Lazada เลยพิมพ์ไปเลยนะครับ Lazadaสี่ร้อยบาทนะครับถ้าจะส่ง25บาทก็ตรงนี้ก็จะอยู่ที่ตลาดปากเกร็ดนะครับอยู่ใต้สะพานพระราม4ครับพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนอยู่แถวปากเกร็ดนะครับก็มาเที่ยวได้นะครับแถวนี้ใต้สะพานก็จะเป็นที่จอดรถนะครับเอารถมาจอดใต้สะพานได้ฟุตบาทที่นี่ก็จะแคบนิดนึงตรงข้างหน้าก็จะเป็นร้านเกลือทอดนะครับตัวนี้จะอร่อยเทศบาลปากเกร็ดก็ร้านก๋วยจั๊บนี่ก็ร้านชาบูของกินเยอะนะครับปากเกร็ดนะครับใครอยู่แถวนี้นะครับที่ตลาดปากเกร็ดนี่มีของกินเยอะร้านอาหารนะครับเลยไปนิดนึงฝั่งนู้นนะครับเลยไปนิดนึงก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
ครับฝั่งนี้จะเป็นตลาดนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นตลาดปากเกร็ดก็ใครมาตลาดก็มาจอดรถในใต้สะพานได้นะครับโอเคถึงแล้วธนาคารไทยพาณิชย์มาฝากเงินนะครับฝากเงินที่ธนาคารโอเคครับผมตอนนี้ก็ไปฝากเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็เซเว่นนะครับเสร็จแล้วก็เดินกลับก็ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศปากเกร็ดนะครับก็ฟุตบาทจะแคบนิดนึงเอากล้วยกับมันครับมันหมดมันหมดก็อย่างนี้รออีกเดียวนะลูกนะได้ครับเพราะว่าต้องมาตอนเช้าช่วงมันหมดแล้วนะครับผมถ้าตอนเช้ามันกำลังดีถ้าสายๆรอบเที่ยงก็ทอดไม่ทันนะครับตายไงขอบคุณครับครับได้กล้วย30บาทครับได้กล้วยทอด30แม่ค้าใจดีนะครับแถมให้ด้วยฟุตบาทที่นี่ก็จะแคบนิดนึงฟุตบาทนี่โอ้โหดูฟุตบาทไม่ถึง1เมตรนะครับที่ปากเกร็ดอยู่ปากเกร็ดก็สะดวกสบายนะครับที่นี่มีธนาคารมีร้านอาหารนะครับมีเยอะนะครับเราก็ถ้ามีตังค์เราก็ซื้อกินนะครับก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่รับชมนะครับก็วันนี้ไปฝากเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ไปฝากเงินที่ไทยพาณิชย์แล้วก็มาฝากที่เซเว่นนะครับก็พาดูบรรยากาศนะครับปากเกร็ดนะครับเทศบาลปากเกร็ดก็มุมกล้องจะเป็นมุมกล้อง GoPro 9นะครับห้อยคอนะครับคล้องคอนะครับก็ติดหน้าอกแล้วก็เดินนะครับรถสวยมากเลยHonda Civic สวยมากเลยครับข้างในก็จะเป็นโรงพยาบาลวิภารามนะครับฝั่งข้างในครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นบาร์บีคิวรีสอร์ทนะครับบุฟเฟ่หมูกระทะนะครับผมก็ทำงานที่นี่นะครับพี่ๆเพื่อนๆอยู่ใกล้แถวนี้ก็มาทานได้นะครับหมูกระทะท่านละ320นะครับข้างหน้าก็เป็น5แยกปากเกร็ดนะครับแล้วก็มีเจอปากเกร็ดโอเ
คนะครับตอนนี้ก็เดินมาถึงร้านแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็ถ่ายบรรยากาศมุมกล้องนะครับ GoPro 9แล้วก็ห้อยคอนะครับคล้องคอนะครับมุมกล้องจะเป็นยังไงนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ